สวัสดีค่ะ English with Teacher Cherry today เราจะมาเรียนมาฝึกการออกเสียงนะคะคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่คนไทยยังออกเสียงผิดกันหรือว่าเป็นคำที่ออกเสียงอย่างสับสนเพราะว่าการอ่านคำอ่านและการออกเสียงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนั่นเองก็เชอรี่เลือกมา20คำนะคะที่จะเจอกันบ่อยๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะเจอบ่อยตั้งแต่เด็กๆ เลยเรียนตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าได้นะคะคำนี้เห็นไหมเอ่ยขึ้นมาแล้วออกเสียงค่ะถูกไหมจริงๆอ่านออกว่า vegetable นะคะไม่ออกว่า vegetable นะคะ vegetable stress เน้นที่คำว่า veg ข้างหน้านะคะ vegetable ผักนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ขึ้นมาแล้วอ่านว่าอะไรอ่านว่า chaos ไม่อ่านว่า chaos นะคะ chaos คำนี้เคยได้ยินมีคนอ่านว่า chaos บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นชื่อเกม the last chaos or something แต่ว่าเขาอ่านเป็น last chaos กันไม่ใช่ต้องเป็น chaos นะคะแปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวาย chaos ยุ่งเหยิงความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะคำต่อไปค่ะนี่ขึ้นมาแล้วอ่านว่า genuine แปลว่าของจริงของแท้นั่นเองคำนี้ดูอ่านยากนิดนึงนะคะออกเสียงว่าค่ะออกเสียงตามใหม่นะคะ genuine ฮะคำต่อไปค่ะเจอคำนี้ที่ไรเชอรี่ขำทุกทีเลยเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยออกเสียงผิดนะเธอออกไปรายงานหน้าห้องแล้วเธอออกเสียงผิดคำนี้ก็ฮาตรึงกันจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนยังเรียกเธอว่าเรียกเธอแบบเขาพูดผิดอยู่เลยยังร้อยอยู่เลยอะโอเคอ่านว่าอะไรดีโอเคค่ะที่ถูกนะคะ unique มีคนอ่านออกว่า unique no unique นะคะแปลว่ามีเอกลักษณ์ไม่ธรรมดาพิเศษมากนะคะ unique โอเคคำต่อไปค่ะถ้าไปตามโรงแรมจะเจอคำนี้อ่านคุณจะอ่านว่ายังไงคะที่ถูกต้องคือ sweet เราไม่อ่านว่า suit นะคะ sweet sweet แปลว่าห้องชุดในโรงแรมในอพาร์ตเมนต์ในคอนโดอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าสวีทห้องชุดนะโอเคคำต่อไปก็มีคนอ่านผิดปากตายนะคะคำนี้ออกเสียงว่า war นะคะตัว a ตัวนี้ออกเสียงสระอนะคะ war แล้วมีตัว r ม้วนลิ้นตรงท้ายนิดนึง war สงครามนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้คนไทยออกเสียงผิดบ่อยมากนะคะก็จะอ่านว่าไงดีอ่านถูกปะที่ถูกต้องคือ island ไม่ออกเสียง s หลัก i นะคะ is ไม่ออกเสียง s ลืม s ไปเลยนะคะ island ไม่ใช่ island นะคะ island แปลว่าเกาะนั่นเองค่ะคำต่อไปขึ้นเครื่องบินก็จะเจอบ่อยคำนี้เราจะอ่านได้ว่าอย่างไรที่ถูกต้องนะคะคือ aisle คำนี้เหมือนกับ island เลยค่ะไม่ออกเสียง s นะคะลืมเสียง s ไปได้เลย aisle นะคะแปลว่าช่องทางเดินระหว่างที่นั่งนะคะอาจจะพูดถึงช่องทางเดินระหว่างที่นั่งในเครื่องบินโรงภาพยนตร์หรือในโบสถ์ก็เป็นได้นะคะเรียกว่า aisle ไม่ใช่ aisle นะคะต่อไปค่ะคำนี้ก็จะบ่อยอ่านว่าอย่างไรดีอ่านว่า receipt ลืมตัว p หน้าทีมันไปซะนะคะ receipt แปลว่าใบเสร็จรับเงินนะคะ receipt อีกคำหนึ่งที่หน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอ่านว่าไงดีเห็นยังRecipe นะฮะไม่อ่านว่า receive หรืออะไรอย่างนี้นะฮะ recipe นะฮะแปลว่าสูตรอาหารนั่นเองค่ะ recipe นะคะต่อไปค่ะอ่านผิดกันใช่ไหมล่ะอ่านถูกไหมเนี่ย
คำนี้อ่านว่ายังไงดีจริงๆแล้วต้องอ่านว่า debt นะคะลืมตัว b นะทีไปได้เลยนะไม่อ่านว่า debt นะคะอ่านว่า debt หมายว่าหนี้สินนะคะ debt หนี้สินต่อไปค่ะคำนี้ห้ามมา quay คุณจะอ่านว่าไงดีคะคำแรกที่ฉันไม่เคยนั่นแหละอ่านอย่างนั้นละไอ้จริงๆอ่านว่าคีแปลว่าท่าเรือค่ะคีท่าเรือนะคะไม่หันผิวเนาะคีท่าเรือคำต่อไปอ้าว PSYCHO อ่านยังไงดีเอ่ยอ่านว่า cycle นะคะ PS ลืมตัว P ไปซะออกแต่เสียง SSYY นะคะเมื่อมันเป็นสระเป็นตัว I ใกล้ๆตัว I นะcycle CH ออกเสียง k cycle คนโรคจิตคนบ้านะคะ cycle ต่อไปค่ะคำนี้อาจเจอบ่อยอีกแล้วบอกอย่างไรดีเอ่ยคุณออกว่า history หรือเปล่า history หรือเปล่าถ้าอ่านแบบเจ้าของภาษานะคะเขาจะรวบคำนิดนึง history stress ที่คำว่า his นะคะ history จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ history เนี่ยมันจะไป stress ที่คำว่าต่อใช่ไหมเราไม่เอาเราไป stress ที่คำว่า his นะ history หรือ history ก็ยังพอได้อยู่นะ history จะดีที่สุดนะคะแปลว่าอะไรประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ history ประวัติศาสตร์นะคะต่อไปค่ะอ่านว่าไงดีอ่านว่า bouquet นะคะ bouquet คำนี้รู้สึกว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสเนาะ bouquet แปลว่าช่อดอกไม้ bouquet คำต่อไปกินบ่อยอ่านง่ายค่ะถ้าเกิดว่าในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะอ่านว่า Buffett นะคะไม่อ่านว่า Buffet นะอันนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าออกเสียงแบบภาษาฝรั่งเศสที่มันเป็นรากของมันนะอาจจะอ่านว่า Buffet หรืออะไรก็ตามไม่รู้ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Buffett นะคะก็คือการกินอาหารแบบ Buffet นั่นเองนะรู้จักเนาะคำนี้ค่ะคนไทยนะคะเกือบทั้งหมดนะออกเสียงมึนงงมากเลยนะคะฝรั่งมึนนะคะถ้าไปสั่งอาหารต่างประเทศนะออกไงเนี่ยออกว่า mayonnaise นะคะไม่อ่านว่า mayonnaise นะคะไม่ใช่นะ mayonnaise นะคะ mayonnaise นะ mayonnaise เอาสิmayonnaise เกือบสุดท้ายแล้วค่ะคำนี้นะคะออกเสียงไงดีเอ่ย genre นะคะ genre แปลว่าประเภทหรือชนิดของดนตรีเช่น rock latin pop R&B อะไรเงี้ยจะเป็น genreดนตรีนะคะคำสุดท้ายแล้วอ่านว่าอย่างไรคะจริงคำนี้ก็ไม่ยากนะจริงอ่านตัว lyrics นะคะแปลว่าเนื้อเพลงค่ะ lyrics เนื้อเพลงทวนอีกรอบดีกว่าค่ะนะโอเคคำแรก vegetable chaos genuine unique sweet war island aisle receipt recipe debt value
value key key cycle cycle history history bouquet bouquet buffet buffet mayonnaise mayonnaise genre genre สุดท้ายค่ะ lyrics lyrics โอเคหวังว่าจะนะเซตรีเซตในสมองใหม่นะว่าคำเหล่านี้นะคะอ่านแบบนี้นะคะครั้งหน้าก็อ่านให้ถูกต้องนะคะวันนี้ครูเชอรี่ไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะ www.facebook.com/cherry.englishbright นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใหม่ๆทุกวันนะคะก็ไปไลค์เพจเชอรี่ได้นะคะมีทุกวันเลยนะถ้าไงก็คลิกไลค์ subscribe channel หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้นะคะมีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้เดี๋ยวเชอรี่จะพยายามตอบนะคะวันนี้ไปละค่ะ see you again next time bye